แกเชื่อแบบว่าคนไปขุดรูปแกตอนเล่นละครกับช่องนี้เยอะแยะเลยใช่มีคนเอาซีนมาเทียบด้วยนะเหมือนมันมีซีนที่แบบว่าโดนชาลาโดนไล่ไปเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ตัดมาเป็นอีกี้อ่ะแล้วแกบอกว่าเขาขยันแบบแฮปปี้มากใช่ขยันมากเห็นป่ะฟิลอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนเราเล่นมามันก็ไม่เคยมีฟิลอย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเราเป็นนางแบบเราเป็นโมเดลมันก็จะเป็นอีกแบบนึงที่จะต้องทำงานกันให้เสร็จแต่อันเนี้ยโลกที่ใหม่มันคือ follow up แล้วทุกคนก็สนใจอยู่กับแค่15วินาทีจริงๆเนาะปรากฏว่าคนไปขุดประวัติตัวเองเริ่มเข้าตั้งแต่เป็นเคยเป็นนางแบบโฆษณาแล้วใช่คือเริ่มแรกก็เหมือนคนอื่นนะพี่ที่แบบไปแคสโฆษณาแบบถ่าย MV ทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยจนตัวเองได้มีโอกาสมาเจอพี่อาร์ตอรยาใช่ค่ะก็เหมือนกับมีแบบเอเจนซี่ที่ทำเดินแบบนี่แหละเห็นเราที่แคสโฆษณาก็แบบเออหน่อยก้านดีมาไปหน่อยปะล่ะเราก็ไปเลยเราก็กลัวโดนหลอกอย่างเราก็แบบเออแต่ไปก็ได้ไปกับแม่อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าจำได้ไหมฮะตอนนั้นของพี่จอมเทียเตอร์พี่จอมเทียเตอร์นี่ก็จะต้องใช้นางแบบแนวๆอ่ะหน้าเก๋ๆมีคาแรคเตอร์พี่จอมเป็นอย่างนั้นเองซึ่งสไตล์เสื้อผ้าพี่จอมเนี่ยจะว่าใส่ยากก็ยากนะใส่ง่ายก็ง่ายปรากฏตัวเองได้มีโอกาสไปแจ้งเกิดกับเทียเตอร์ใช่นากาล่าด้วยเปล่าวะก็มีเทียเตอร์นากาล่าวาที่อิทธิก็เหมือนแบบปีแรกๆอ่ะพี่อาร์ตทำไซลิ่งให้แบรนด์ไหนเราก็ได้ไปเดินนางกอกแฟชั่นวีคอะไรแบบนี้เป็นแบบน้องนางแบบแฟชั่นวีคตัวเล็กๆตายอีน็อตมึงกูรู้อายุมึงเลยบางกอกแฟชั่นวีคตั้งแต่สมัยนู้นน่ะตั้งแต่ปี4950ไม่มีแล้วไม่มีแล้วบางกอกไม่มีแล้วเขาเปลี่ยนชื่อแล้วแอลแฟชั่นวีคแอลแฟชั่นวีคพี่อ๋อเหรอขอโทษบางกอกแฟชั่นวีคตั้งแต่สมัยไทยรักไทยอ่ะเด้อจริงๆมันทุกวันเนี้ยก็เป็นแบบว่าแบบรันเวย์ของแอลแฟชั่นวีคครับเป็นนางแบบประจำเลยว่างั้นเถอะของหลายๆแบรนด์ก็สลับไปเรื่อยๆแล้วแต่ธีมปีนั้นว่าเราเข้าหรือเปล่าคนจะจดจำหลินในฐานะนางแบบใช่เยอะแล้วส่วนมากเวลาที่เวลามีในคอนเซปต์ต่างๆเราจะต้องไปแคสต์ไหมหรือไม่ต้องละหรือเราก็คือเจ้าของแบรนด์เรียกไปก็คือเดินเลยแล้วแต่แบรนด์บางคนก็เรียกเลยแต่บางคนก็แบบลองดูว่าเราเข้ากับชุดที่เขาแบบมีหรือเปล่าก็คือง่ายๆดวงนี้แปลกเห็นป่ะบทที่มันเล่นละครฉันเคยจำได้พี่ช็อตเคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนนางไปดูหนังไปดูมิสเตอร์เฮิร์ทใช่ไหมใช่แล้วเจอว่านางอ่ะไปเจอนางเล่นหนังเรื่องนี้แล้วก็อีกวันบทตอนนั้นหลงไฟขาดเพื่อนของไอ้ใบเฟิร์นก็เลยไปตามหานางเนี้ยมาว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้คือใครดูในมิสเตอร์เฮิร์ทเพราะมันไม่ได้เป็นดาราที่แบบรู้จักกันแต่เป็นนางแบบที่มาเล่นหนังอ่ะครับว่าคนนี้คือใครตอนนั้นพี่ชอดใครติดต่อไปจนเจอก็ให้ทีมติดต่อผู้จัดการไปเลยใช่ไหมว่าแบบเนี่ยแล้วเหมือนค่อยมารู้เรื่องนี้จากพี่ชอตอีกทีหลังเหมือนกันว่าเขาไปดูหนังเขาเห็นเราเขาก็เลยเลือกเราจากที่เราไปเล่นหนังมาเล่นหลงไฟนั่นแหละกูดูตอนเนี้ยไอจีของหลินเนี่ยคนตามเพราะว่าอยากแต่งตัวตามหลินไปแล้วแบบมันนอกจากนางแบบที่นางเป็นคนเก๋ๆแล้วก็จริงๆนางเป็นคนแต่งตัวเก๋แล้วก็เป็นสไตล์เป็นแนวของนางถามจริงทุกจริงแล้วอาชีพหลักๆที่ไม่ใช่ในเอนเตอร์เทนเมนต์ลูกทำงานอะไรมีบริษัทอะไรหนูไม่มีไม่มีเลยไม่มีก็เป็นหุ้นส่วนกับใครมั้ยไม่ก็หลักๆก็คือเป็นเนี่ยแหละเป็นนักแสดงนางแบบก็มีสังกัดถูกต้องไหมมีคนคอยคุยงานให้วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีThank you.